ผมไม่เป็นคนปฏิวัติรูปแบบก็ไม่ผิดช่างผมไม่ยุคแรกจนปัจจุบันเนี่ยมันถึงแตกต่างกับคนอื่นทั้งหมดเลยผมกล้าพูดงี้เลยเพราะว่าตลอดชีวิตที่ผมอยู่เนี่ยมันยังไม่มีใครทำเหมือนผมมาก่อนเลยจะคืนวิญญาณให้มันไงคืนกำไรให้แผ่นดินแล้วผมจินตนาการมาจากความรู้สึกของไม้ไงมันก็ดูจะเหมือนคนบ้านิดนึงไม่ใช่บ้าหรอกเกินบ้าแล้วผมไม่สนว่ามันชิ้นงานที่นี่มันจะไปตกเป็นสมบัติใครเราไม่สนนะเราก็ทำไปมองไม่เห็นใครมาจ้างทุกวันเราก็แล้วกูทำเองดีกว่าผมคิดว่าอีกไม่เกิน10 ปีงานที่นี่เกือบจะ0,000แล้วมันเหลือไม่กี่คนละรุ่นใหม่อย่าไปหวังมันดีขึ้นแฮปปี้ของผมนี่จริงๆแล้วก็อยากทำงานที่มันดีสุดอ่ะบางคนถามว่าเออมันจะปอกินไว้อ่ะทั้งวันเนี่ยผมว่ามันเป็นยังคือเงินมันสำคัญก็เขาต้องทำให้มันเหมือนอ่ะเหมือนของจริงแท้ๆเลยมันก็เขาแก้ตายจ้างเนาะมันหวานมันเหมือนกับจะพับได้เนาะอันนี้คือว่าเหมือนจริงแล้วก็ภูมิใจกันเออเขาทำได้ถึงขนาดนี้เนี่ยภูมิใจ